รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่88ฉันเพลที่นนทบุรีเวลาบ่ายสามโมงของวันรุ่งขึ้นพระอุดมวิชาญาณเดินทางไปวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยเรือหางยาวต้องเดินจากวัดมหาธาตุไปขึ้นเรือที่ข้างสะพานพุทธพระเจริญรู้จักเส้นทางดีด้วยว่าเคยนั่งเรือมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนสวนกุหลาบเมื่อสมัยอยู่บ้านสามกระไดที่บางแวกเรือออกจากท่าทุกครึ่งชั่วโมงเมื่ออาจารย์กับลูกศิษย์ไปถึงก็ได้เวลาเรือออกพอดีจึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยจากสะพานพุทธเรือหางยาวแล่นไปได้สัก20นาทีก็ถึงที่หมายลูกศิษย์กับอาจารย์พากันขึ้นจากเรือพระเจริญหยิบเงินในย่ามส่งให้คนขับเป็นค่าโดยสารจากนั้นจึงเดินตามเจ้าคุณอาจารย์ไปยังกุฏิเจ้าอาวาสวัดปากน้ำหลังจากไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่คณะ5วัดมหาธาตุแล้วหลวงพ่อสดใช้เวลาในการโปรดญาติโยมให้น้อยลงโดยลงรับแขกชั่วโมงเดียวคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงต่อจากนั้นจะส่งน้ำแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักวัดมหาธาตุเคยเดินทางไปให้เจ้าคุณโชดกสอบอารมณ์ให้ที่คณะ5แต่ภายหลังท่านเมตตามาสอบให้ถึงที่วัดโดยมาวันเว้นวันเมื่อพระอุดมวิชาญาณกับพระเจริญมาถึงกุฏิของหลวงพ่อสดท่านเจ้าของกุฏิกำลังเดินจงกรมอยู่ภิกษุทั้งสองก้มลงกราบผู้อาวุโสกว่าแล้วจึงพากันนั่งในที่อันสมควรเจ้าคุณอาจารย์พูดกับหลวงพ่อสดว่าวันนี้ผมมากับลูกศิษย์คนใหม่ครับหลวงพ่อลองดูสิครับว่าเคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนหรือเปล่าท่านพูดแบบเป็นกันเองหลวงพ่อสดมองหน้าลูกศิษย์ก็จำได้จึงบอกเจ้าคุณอาจารย์ว่าคนนี้หรือครับลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณดูเหมือนผมจะจำได้ว่าเขาเคยมาเรียนธรรมกายที่วัดนี้แต่ยังไม่ทันจบก็กลับวัดไปเสียก่อนเลยไม่ได้ธรรมกายกลับไปพระหนุ่มจึงต้องกราบเรียนว่าได้แล้วครับหลวงพ่อผมได้ธรรมกายในรถเมย์ครับขาสั่นพับๆเพราะเมื่อยไม่มีใครลุกให้ผมนั่งรถก็ติดเป็นชั่วโมงเพราะตรงกับเวลาสะพานเปิดแต่พอผมได้ธรรมกายคนลุกให้นั่งกันใหญ่พระเจริญเล่าประสบการณ์ในครั้งกันโน้นอ๋อได้แล้วหรือแล้วทำไมถึงหันมาสนใจวิปัสสนาล่ะหลวงพ่อสดถามลูกศิษย์เพราะผมเห็นว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถดับทุกข์ได้ครับส่วนวิชาธรรมกายดับทุกข์ไม่ได้ประโยคหลังท่านไม่ได้พูดออกมาด้วยเห็นว่าเป็นการไม่สมควรถูกต้องคนมีปัญญาจะต้องเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งไม่ใช่จะเห็นกันได้ง่ายๆครับแล้วหลวงพ่อล่ะครับเหตุใดจึงหันมาสนใจวิปัสสนากรรมฐานพระเจริญถามสมภารวัดปากน้ำเราก็เห็นอย่างที่เธอเห็นนั่นแหละว่าที่จริงแล้ววิชาธรรมกายที่เราสอนนั้นมันช่วยญาติโยมได้เฉพาะในทางโลกคือช่วยให้เขาร่ำรวยมั่งมีสีสุขช่วยดับทุกข์จรได้แต่ทุกข์ประจำดับไม่ได้เพราะถึงพวกเขาจะร่ำรวยมั่งมีสีสุขปานใดก็ยังต้องประสบกับทุกประจำคือความเกิดความแก่และความตายส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นหากเราปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะดับทุกประจำได้อย่างเด็ดขาดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลวงพ่อสดอธิบายแล้วหลวงพ่อยังสอนธรรมกายอยู่หรือว่าสอนวิปัสสนากรรมฐานครับผมหมายถึงสอนลูกศิษย์นะครับยังสอนธรรมกายอยู่เรายังไม่บังอาจสอนวิปัสสนาเพราะตัวเราเองก็ยังเรียนไม่จบหลักสูตรยังต้องศึกษาอีกมากกว่าจะเรียนจบภิกษุสูงวัยบอกเหตุผลแต่ถ้าหลวงพ่อเรียนจบหลักสูตรแล้วหลวงพ่อจะสอนอะไรครับระหว่างวิชาธรรมกายกับวิชาวิปัสสนากรรมฐานพระอุดมวิชาญาณถาม
พระเจริญแอบชื่นชมเจ้าคุณอาจารย์ที่พูดกับผู้อาวุโสกว่าด้วยอาการนอบน้อมมิได้ถือตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่ประการใดผมก็ยังไม่ทราบหรอกครับท่านเจ้าคุณอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้ผมอาจจะตายเสียก่อนเพราะอายุอานามก็มากแล้วแต่ถ้าจะดูตามความสมัครใจของผู้เรียนผมเชื่อว่าคนสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขคงจะเลือกเรียนวิชาธรรมกายกันมากแต่ถ้าผมพบคนมีปัญญามองการไกลว่าจุดหมายของชีวิตมิได้อยู่ที่ความมั่งมีสีสุขผมก็จะสอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้เขาครับหลวงพ่อสดตอบคำถามโดยยึดความสมัครใจของผู้เรียนเป็นสำคัญจากนั้นการสอบอารมณ์ก็เริ่มขึ้นโดยพระอุดมวิชาญาณเป็นผู้ตั้งคำถามพระเจริญนั่งสังเกตการอยู่ด้วยคำถามที่เจ้าคุณอาจารย์ถามหลวงพ่อสดจะไม่เหมือนกับที่ท่านถามทั้งนี้เพราะหลวงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีวิชาธรรมกายนั้นก็คือสมถกรรมฐานหมายถึงอุบายทำให้จิตสงบขณะปฏิบัติจึงเกิดนิมิตเครื่องหมายมากมายการที่จะสำเร็จวิชาธรรมกายผู้ปฏิบัติจะเกิดนิมิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเจิดจ้าและเมื่อสำเร็จแล้วก็จะได้อิทธิฤทธิ์ทางใจที่เรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในทางโลกได้เช่นทำให้มั่งคั่งร่ำรวยช่วยดับทุกข์จรได้แต่ดับทุกข์ประจำไม่ได้ดังที่หลวงพ่อสดอธิบายวิชาความรู้ก็เหมือนดาบสองคมหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็ทำให้เกิดโทษได้ลูกศิษย์บางคนเรียนวิชาธรรมกายไปแล้วกลับไปยึดติดถือมั่นเกิดมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดไปว่าอัตตาตัวตนนั้นมีอยู่จึงขัดกับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดังนี้เป็นต้นขณะเดินจงกรมสมาธิตั้งมั่นดีอยู่หรือครับเจ้าคุณโชดกถามตั้งมั่นดีครับท่านเจ้าคุณเวลาเดินจงกรมผมสามารถกำหนดสติได้ตลอดเวลาที่เดินจิตไม่แลบไปหาอารมณ์อื่นเลยผู้อาวุโสตอบแม้พระอุดมวิชาญาณจะอ่อนวัยกว่าท่านหลายสิบปีหากท่านก็ให้ความเคารพนอบน้อมในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์หรือครับแล้วเวลานั่งเป็นอย่างไรครับการกำหนดพองยุบชัดเจนและสม่ำเสมอดีหรือไม่ครับไม่ค่อยดีครับการกำหนดพองยุบชัดเจนเฉพาะตอนแรกๆแต่พอผ่านไปสัก20นาทีกำหนดไม่ได้เลยครับมันมีแสงสว่างเจิดจ้าเต็มไปหมดผมต้องทำอย่างไรกับมันครับผู้อาวุโสกว่าถามหลวงพ่อต้องกำหนดครับไม่ต้องไปกำหนดพองหนอยุบหนอให้กำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนออย่างเดียวกำหนดไปเรื่อยๆจนกว่าแสงสว่างเหล่านั้นจะหายไปลองทำสิครับเมื่ออาจารย์บอกอย่างนี้หลวงพ่อสดจึงปฏิบัติตามด้วยการนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งไปสักพักเจ้าคุณอาจารย์ก็ถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อแสงสว่างเต็มไปหมดเลยครับท่านเจ้าคุณมันเจิดจ้าไปหมดสมภารวัดปากน้ำตอบโดยไม่ลืมตาหลวงพ่อกำหนดสิครับกำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอไปเรื่อยๆสมภารวัดปากน้ำทำตามเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงพระอุดมวิชาญาณถามอีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อแสงสว่างหายไปหมดแล้วครับท่านเจ้าคุณการกำหนดพองยุบก็ชัดเจนขอบพระคุณเหลือเกินที่กรุณาแนะนำถ้าเช่นนั้นนิมนต์หลวงพ่อนั่งต่อไปเถิดครับผมเห็นจะต้องลามะรืนนี้จะมาใหม่ท่านพูดกับหลวงพ่อสดแล้วบอกกับพระเจริญว่าไปเรากลับกันเถอะอาจารย์กับลูกศิษย์จึงกราบหลวงพ่อสด3ครั้งจากนั้นจึงเดินไปรอเรือหางยาวเรือเพิ่งจะออกไปได้สัก10นาทีจึงต้องนั่งรออีก20นาทีขณะที่นั่งรอลูกศิษย์ถามอาจารย์ว่าทำไมหลวงพ่อท่านจึงเห็นแต่แสงสว่างครับทำไมกระผมถึงไม่เห็นเพราะท่านติดนิมิตในธรรมกายนะสิ
อย่าลืมว่าหลวงพ่อสดท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและนำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นเวลาหลายสิบปีเมื่อมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิมิตเครื่องหมายจึงตามมารบกวนส่วนเธอเมื่อได้ธรรมกายแล้วก็ไม่แนะนำไปสอนใครแล้วก็คงจะไม่ได้นำมาใช้เลยลืมเลือนไปเมื่อปฏิบัติจึงไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมารบกวนโดยเฉพาะแสงสว่างเจิดจ้าอย่างที่หลวงพ่อท่านเห็นแสงสว่างก็เป็นนิมิตอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ก็มีเหมือนกันที่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมกายมาก่อนพอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกลับมีแสงสว่างปรากฏในนิมิตเรื่องอย่างนี้พูดยากเพราะคนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันเมื่อมาปฏิบัติสภาวะธรรมที่ปรากฏจึงมีแตกต่างกันออกไปแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นว่าอย่างไหนดีกว่ากันครับคือได้ธรรมกายก่อนแล้วมาเจริญวิปัสสนาหรือว่าเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึงมาเรียนธรรมกายพระหนุ่มอยากรู้คำถามอย่างนี้เธออย่าได้ไปถามวิปัสสนาจารย์คนไหนเป็นอันขาดนะถามท่านได้คนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นทำไมหรือครับลูกศิษย์สงสัยเขาจะตำหนิได้ว่าเธอถามไม่ฉลาดนะสิแปลว่ากระผมถามโง่ๆอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่เธอพูดเองนะฉันอุตส่าห์เลี่ยงไปใช้คำว่าไม่ฉลาดแทนพระอุดมวิชาญาณตอบยิ้มไม่เป็นไรครับกระผมชอบพูดตรงไปตรงมาท่านเจ้าคุณอาจารย์จะลงความเห็นว่ากระผมโง่ก็ไม่เป็นไรเพราะทางแถวบ้านกระผมเขามีคำพังเพยอยู่บทหนึ่งว่าโง่อยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องถ้าเป็นท่านเจ้าคุณอาจารย์จะเลือกอย่างไหนครับเจ้าคุณโชดกหัวเราะฮึ่ๆแล้วจึงตอบว่าเธอนี่เข้าใจหาเพื่อนนะอุตส่าห์เอาฉันไปเป็นเพื่อนจนได้พระเจริญจึงไหว้ผู้เป็นอาจารย์หนึ่งครั้งแล้วกล่าวว่ากระผมขอขมาลาโทษครับไม่ได้ตั้งใจจะพูดจาล้อเลียนครูบาอาจารย์แต่ปากมันไวไปหน่อยท่านเจ้าคุณอาจารย์อย่าได้ถือโทษโกรธเคืองเลยนะครับฉันไม่ถือหรอกแต่เธอก็ควรจะระวังอย่าไปพูดอย่างนี้กับใครโดยเฉพาะอาจารย์แพงขานั้นเขาเถนตรงแล้วก็ไม่ค่อยจะอลุ่มอล่วยให้ใครเจ้าคุณอาจารย์รู้ว่าพระหนุ่มยังน้อยอกน้อยใจอาจารย์แพงอยู่ถึงกับเคยคิดจะไม่กลับมาเรียนต่อเหตุนี้ท่านจึงรับหน้าที่ดูแลและสอนกรรมฐานให้พระเจริญเสียเองเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่ถือกระผมก็ขอคำตอบด้วยครับที่กระผมถามเมื่อตะกี้นี้เจ้าคุณโชดกจึงตอบว่าคนที่ได้ธรรมกายแล้วมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานมักจะพบอุปสรรคในการปฏิบัติแต่ก็เป็นอุปสรรคเฉพาะในตอนแรกๆถ้าเขารู้จักกำหนดรู้เท่าทันไม่ติดอยู่ในนิมิตเครื่องหมายนั้นก็จะก้าวหน้ากว่าคนที่ไม่ได้ธรรมกายมาก่อนพูดตามหลักวิชาก็คือธรรมกายนั้นเป็นสมถกรรมฐานผู้ที่ได้สมถะแล้วมาเจริญวิปัสสนาโดยเอาสมถะเป็นบาทฐานจะสำเร็จมรรคผลเร็วกว่าคนที่ไม่ได้สมถะมาก่อนแต่ถ้าเขายึดติดอยู่กับสมถะจนเกินไปการปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าเข้าตำราสมถะเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาส่วนคำถามที่ว่าเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วจึงมาเรียนธรรมกายนั้นเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดเพราะไม่มีใครเขาทำกันถ้าเธอสำเร็จวิปัสสนาแล้วเธอจะมาเรียนธรรมกายไหมท่านย้อนถามลูกศิษย์ไม่ครับถ้ากระผมได้ของแท้แล้วของเทียมก็หมดความหมายนั่นสิคนที่เขาได้วิปัสสนาแล้วก็จะไม่เรียนธรรมกายซึ่งเป็นสมถะเพราะได้ของแท้แล้วย่อมไม่กลับมาเอาของเทียมเหมือนที่เธอว่า20นาทีต่อมาเรือหางยาวจากบางแวกก็แล่นมาเทียบท่าวัดปากน้ำภาษีเจริญอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพากันลงเรือและมิได้พูดคุยอีกด้วยครั้นที่จะตะเบงเสียงแข่งกับเครื่องยนต์กลับมาถึงคณะ5ลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ก็มากราบเรียนว่าหลวงพ่อครับอาจารย์แพงท่านขอให้ผมมากราบเรียนหลวงพ่อว่าท่านขออนุญาตกลับบ้านกระทันหันครับพระโยมพ่อของท่านถึงแก่กรรมกลับไปตอนไหนเจ้าคุณโชดกถามลูกศิษย์สักครู่ใหญ่ๆนี่เองครับท่านฝากกราบเรียนด้วยว่าให้หลวงพ่อช่วยหาพระรูปอื่นไปแทนท่านวันพรุ่งนี้ด้วยครับจริงสิ
พรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านโยมพองเอาอย่างนี้เธอช่วยไปตามพระเจริญมาพบฉันหน่อยบอกให้มาเดี๋ยวนี้เลยเด็กหนุ่มออกไปสักครู่พระเจริญก็เข้ามาออกสงสัยว่าเจ้าคุณอาจารย์เรียกหาทำไมเพราะเพิ่งจะแยกกันเมื่อสักครู่นี้เองกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงถามท่านเจ้าคุณอาจารย์มีอะไรจะให้กระผมรับใช้หรือครับมีสิพรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพลที่จังหวัดนนทบุรีเจ้าภาพเข้ามานิมนต์พระจากวัดมหาธาตุ9รูปมีคณะ3คณะ4คณะ5คณะละ3รูปฉันนิมนต์มหาหนูกับอาจารย์แพงไว้เผอิญอาจารย์แพงกลับบ้านเพราะโยมพ่อถึงแก่กรรมก็เลยจะให้เธอช่วยไปแทนขัดข้องหรือเปล่าไม่ขัดข้องครับกระผมยินดีรับใช้พระเดชพระคุณขอบใจมากงั้นก็เตรียมตัวนะ 8:30 ออกจากวัดไปขึ้นเรือที่ท่าพระจันทร์เจ้าภาพเขาจะมารอรับที่ท่าเรือจังหวัดนนท์ตอนค่ำค่อยไปฟังสวดอภิธรรมศพโยมพ่ออาจารย์แพงครับกระผมจะตรงต่อเวลามิให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ตำหนิได้เลยครับพระหนุ่มรับคำแข็งขันกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วลุกออกไปยังห้องของท่าน